ฮ่าสวัสดีครับเติมเงินถูกต้องอีรัตติวช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับดังนั้นเราออริจินก็รับเติมนะครับสวัสดีครับมีลักกี้แบร์นะครับวันนี้มีคนถามมาค่อนข้างเยอะเรื่องระบบประมูลกับระบบตลาดมืดหรือทุกอย่างเลยนะครับเรามาเริ่มที่ระบบนี่ก่อนเลยเห็นมาว่าตอนนี้บ่ายสี่เห็นไหมครับมันจะมีระบบขายอยู่ให้เพื่อนเพื่อนพยายามมาร์กไว้นะครับสิ่งเราอยากซื้อนะเจอเราก็กดซื้อเลยครับไม่งั้นไม่ทันแน่นอนนะโอ้โหซีรอมนี่ก็อยากได้ว่ะซื้อแม่งเลยเดอร์บิโลบวกอินสามครับแคมนี่ใส่หมวกดีมากนะกำลังอัปเดตนี่คือมีคนดึงแล้วครับอันนี้เรากดรัวๆไปเลยครับออกอาเชอร์เนี่ยเอาไว้เล่นสาย ADL นะ ADL ใส่2อันนะครับคือพอเรากดดึงอย่างนี้ไปแล้วเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเราจะโชคดีได้หรือไม่ได้นะครับอ่ะมีก็ดึงไปเผื่อนะเผื่อตอนนี้คือเวลาบ่ายสี่อยู่เฮ้ยวอโคหมีมีแล้วหมีไม่เอาอ่ะเดี๋ยวมีจะแม่เดี๋ยวอันนี้มีจะแนะนำนะครับนี่คือตอนนี้ตอนบ่ายสี่เห็นป่ะเวลาที่จะประมูลก็คือเวลาเขาเอาของมาจากผู้เล่นเนี่ยมาใส่สต็อกก็คือบ่ายสองเฮ้ยโทษครับเที่ยงบ่ายสี่แล้วก็สองทุ่มเห็นป่ะตามเวลาที่กำหนดเลยพอเวลาถึงเวลาเนี่ยเพื่อนๆจริงๆหมีแนะนำให้เพื่อนๆมาก่อนเวลาสองนาทีครับเห็นป่ะแล้วเดี๋ยวพอมันขึ้นมาเนี่ยมีเลขขึ้นมาเสร็จเพื่อนๆก็ดึงเลยครับอันนี้ก็แล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมนะมันได้มันก็ได้อะถ้ามันดึงได้นะแต่ส่วนใหญ่จะดึงไม่ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือคนมันดึงทั้งเซเวอร์นะคนมันดึงทั้งเซเวอร์นะครับเห็นไหมเขาจะขึ้นมากำลังอัปเดตครั้งอีกประมาณ3นาทีก็รอลุ้นนะครับแล้วก็อันนี้คือแค่แนะนำสมมุติถ้าเกิดเพื่อนๆเวลาจะดึงการ์ดมันต้องไวใช่ไหมเพื่อนๆมากดที่คำสั่งการ์ดครับเห็นป่ะกดมาที่เว็บป้อนเห็นป่ะเพื่อนๆดูเลยว่าเพื่อนๆเนี่ยจะดึงอะไรเพื่อนๆก็กดไปที่การ์ดนั้นแล้วกดคำว่าหัวใจเห็นป่ะพอเรากดที่คำว่าหัวใจเนี่ยมันจะคำว่ามุกมาร์กแต่ถ้าเกิดเป็นภาษาไทยมันจะเขียนว่าติดตามก็คือพอเวลาก่อนเวลาเนี่ยเพื่อนๆก็มารอที่นี่ได้เลยครับมารอที่มุกมาร์กหรือคำว่าติดตามได้เลยนะมันก็จะขึ้นมาเลยที่เรามาร์กไว้มันจะช่วยทำให้เราประหยัดเวลาครับในการดึงนะถามว่าได้ไหมมีจะบอกตั้งแต่หมีดึงมาหมีเคยได้แค่ใบเดียวนะบอกตรงเลยนะตั้งแต่ดึงมาได้แค่ใบเดียวเลยก็อันนี้อยู่ที่ดวงด้วยอ่ะบางคนดึงอ่ะมีจะบอกว่าบางคนดึงอ่ะเขาดึงเป็นสิบรอบบางคนดึงไม่รู้นะอันนี้เทคนิคหรือเปล่าบางคนเขากดรัวๆดึงไปมาเขาบอกว่าเขาได้การเยอะกว่านะมันเหมือนแบบเหมือนสมมุติใช่ไหมมันมีของ20อันเรากดประมูลเรากดดึงมาเนี่ยระบบมันเหมือนมันจะสุ่มอ่ะเข้าใครคนที่กดก่อนหรือเปล่าคนที่กดหลังหรือเปล่าอันนี้หมีก็ไม่รู้นะก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับตอนกำลังอัปเดตครั้งเนี่ย1นาที36นะตอนนี้อยากได้จริงๆสำหรับสายแท็บก็คืออันนี้ครับเนี่ยไอ้ยกแยกแล้วก็อินเดอร์วินโลนะแต่จริงๆมันลุกดีกว่าแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่ามันลุกแม่งโคตรแพงอ่ะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากประมูลอันนี้จบในส่วนการประมูลการดึงการ์ดฟ้านะครับต่อไปเป็นการ์ดม่วงการ์ดม่วงเนี่ยเพื่อนๆก็อย่าลืมครับไปกดดูเห็นไหมแล้วเพื่อนๆกดก็เนี่ยกดหัวใจได้เลยมันจะขึ้นให้นะครับเดี๋ยวมีขอดูเวลาแป๊บนึงไอ้1นาทีพูดไม่ทันงั้นเดี๋ยวมีขอรอแป๊บนึงนะขอดูก่อนเผื่อมันมีอะไรเพิ่มเติมดีอันนี้ขอพูดอธิบายการ์ดนะรีควีมเนี่ยส่วนใหญ่ ADL เขาก็ใส่กันคือ ADL เนี่ยเขาจะมาใส่กันตอนวอลครับเพราะว่าเวลามันยิงอ่ะมันติดสถานะเฟียแต่จริง Hunter Tap มันก็ได้นะเห็นว่า PX Tag กับ MX Tag โหอย่างละ25นี่เยอะมากนะเฮ้ยถ้ากูก็ได้ก็เอาเหมือนกันนะเอามาใส่แทนก่อนนี่เฉพาะที่มีของจริงๆเพื่อนๆสามารถกดติ๊กได้เห็นไหมครับคำสั่งว่าเฉพาะที่มีของมันก็จะระบบก็จะกดให้เลยว่ามีคนลงการ์ดเฉพาะตอนนั้นน่ะมีใบอะไรบ้างโอ้ยอินเตอร์วิโล33ใบเลยนะเว้ยวันนี้กูต้องได้บ้างแหละอย่าขอสบายเด้มันยังไงฮืออีก10วินะครับตอนนี้อยากได้3ใบเนี้ยอินเตอร์วิโลเนี่ยแล้วก็แคมการ์ดแคมการ์ดหนูเนี่ยหมียังไม่เคยได้โยกแยกดึงยังไงก็ดึงไม่ได้นะมาเด้เรียบร้อยครับหมดเกลี้ยงนะไม่ได้การ์ดเหมือนเดิมนะครับก็อะไรประมาณนี้นะโอ้โหหายไปหมดเลยเนี่ยไม่เหลือของเลยนะครับก็จบแล้วครับสำหรับการประมูล ก็ประมาณนี้แหละต่อไปนะครับก็คือการดึงการซื้อขายการ์ดม่วงนะครับการ์ดม่วงมันจะต้องไปอีกระบบหนึ่งนะ
เนี่ยเพื่อนกดคำว่าเทรดนะครับแล้วกดคำว่าออชั่นเห็นไหมคำสั่งที่3เนี่ยถ้าสโตเนี่ยอันนี้จะเป็นการฟานะอันนี้คือเรารอดึงตามเวลาด้วยอันนี้มีจะพูดให้ฟังอีกรอบนึงนะก็คือเที่ยงบ่าย4แล้วก็2ทุ่มสำหรับเพื่อนๆที่ยังงงอยู่ส่วนออชั่นนะครับก็คืออะไรออชั่นก็คือส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นการม่วงเนี่ยเขาจะมาเป็นระบบประมูลครับระบบประมูลจะมี2แบบเดี๋ยวมีพูดให้ฟังก่อนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับที่ลูซารี่เนี่ยเพื่อนๆมาฟอนเทล่าก็ได้ครับแล้วเพื่อนๆกดคำว่าบวกเห็นไหมเราจะมาที่มันจะเป็นคล้ายรูปหอกอ่ะสามหอกสามง่ามอ่ะเพื่อนๆกดที่ข้อมูลแมปนะก็ได้ครับกดที่ข้อมูลแมปนะโซเซอรี่อยู่ไหนวะโซเซอรี่แป๊บนึงครับจริงๆมันมีทุกเมืองนะมันมีทุกเมืองนะสำหรับคนที่แบบยังงงเรื่องระบบประมูลอะไรอยู่ก็ลองดูได้ครับเนี่ยพอเรามาหาลูซารี่เสร็จแล้วเห็นไหมครับมันจะมี2คำสั่งเห็นไหมมีโคเวเตอร์ช็อปกับแบ็คช็อปเนี่ยแบ็คช็อปคือตลาดมืดโคเวเตอร์ช็อปเนี่ยมันคือระบบประมูลครับอันนี้แต่ว่าหมีจะบอกตรงนะอันนี้หมีเกลือหมียังไม่เคยดรอปการ์ดม่วงสบายเลยเนี่ยโอ้โหขนาดกูฟาร์มตั้งใจมากเลยนะเอาเป็นว่าเพื่อนๆมีการ์ดม่วงเสร็จอย่างยกตัวอย่างการ์ดแพงทีเด็ดเลยนะครับก็จะมีอะไรเดี๋ยวเปิดให้ดูครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากรวยเลยนะอันนี้คือหมีเคยทำไกด์ไปแล้วอ่ะฟาร์มอะไรถึงรวยนะครับก็ตอนนี้เลยคือไม่ต้องคิดอะไรมากเลยครับถ้าเอาแบบรวยๆตอนนี้เลยก็คือไฮด้าสเกลวอลเกอร์แล้วก็มีโนโทไฮด้าเซฟหมีอ่ะจบประมูลมันจะไปที่ประมาณ1ล้าน2 1ล้าน3นะอันนี้คือราคามันแล้วแต่เซฟนะแล้วแต่สุลต่านถ้าสุลต่านแบบตัวท็อปเจอกัน10คนรับประกันเลยไฮด้าแพงล้าน5ก็ไม่แปลกอ่ะส่วนสเกลวอลเกอร์เซฟหมีตอนนี้ก็ไปอยู่ประมาณเท่าที่จบประมูลเมื่อวานมันล้าน5มั้งเดี๋ยวมีแปะให้ดูแล้วก็มิโนทอร์นี่จบประมูลเมื่อวานประมาณ1ล้าน1ก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆฟาร์ม150สตีน่าเสร็จแล้วเนี่ยอีก30สตีน่าเนี่ยมันจะเป็นโบนัสที่ดรอปแต่ของถูกไหมครับส่วนใหญ่เขาจะมาฟาร์มไฮด้ามันก็สเกลกันอ่ะเพื่อนๆก็ลองมาฟาร์มหรือจะเป็นกบแดงก็ได้แต่กบแดงมันก็ไม่แพงเท่า3ใบดีนะมันก็แพงอยู่แหละแล้วก็พอเพื่อนๆใส่การ์ดเดี๋ยวมีพูดตอนเวลาก่อนครับเดี๋ยวเพื่อนๆงงนะเห็นไหมครับเห็นว่าอีก3ชั่วโมง52นาทีจะเริ่มออชั่นนั่นหมายความว่าอะไรเดี๋ยวเพื่อนๆอ่านคำอธิบายครับอันนี้คือระบบประมูลก็คือเวลา2ทุ่มแต่ว่าสต็อกของเนี่ยที่ก่อนจะวันนั้นตี5เนี่ยเขาจะรวบรวมของเลยครับรวบรวมของมาแล้วก็ให้เพื่อนๆเนี่ยประมูลตั้งแต่ตอน2ทุ่มเห็นไหมสองทุ่มก็คือเนี่ยตอนนี้มีอีกประมาณ3ชั่วโมง51นาทีก็จะ2ทุ่มเขาก็จะมีแจ้งเวลานะครับพอระบบ2ทุ่มมาเนี่ยมันก็จะแข่งกันประมูลเลยเนี่ยเราสามารถบิดได้ครับหลังจาก2ทุ่มไปเนี่ยเราสามารถกดได้มันจะมีราคาเลยเราจะบิดทีละ 2,000 มั้ยเห็นมั้ยมันจะมีประมูลราคาอัตโนมัติมันก็คือจะบิดให้เราทุกๆ2,000 ถ้าเกิดมีคนที่มาเสนอเงินมากกว่าเรามันก็จะมีประมูลแบบราคาแมนนวลมันก็คือเราใส่เองแต่อัตโนมัตินี่มันก็จะหักบิดของเราเองมีคนแซงเราเมื่อไหร่มันก็จะอัตโนมัติเพิ่มขึ้นทุกๆ2,000 นะครับก็เหมือนเดิมครับเพื่อนๆเอาการ์ดอะไรเพื่อนๆก็กดไปที่การ์ดแล้วก็กดล็อกหัวใจด้วยนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆก็มาดูได้ว่าการ์ดไหนแพงไม่แพงนะครับแล้วก็หลังจากที่เราประมูลแข่งกันเนี่ยเขาจะมีเวลาให้เราครับเห็นไหมเขาบอกว่าสรุปผลการประมูลทุกวันอาทิตย์เวลา4ทุ่มหากมีการเสนอราคาใหม่เวลาที่เหลืออยู่จะถูกรีเซ็ตเป็น10นาทีก็หมายถึงว่าถ้าสมมุติเนี่ยเวลามันอาจจะเหลือแค่นาทีนึง2นาทีในจังหวะนั้นเนี่ยเราเป็นคนที่ประมูลคนสุดท้ายถูกไหมแต่ว่าในจังหวะนั้นเนี่ยมีคนมาแย่งประมูลเราอาจจะเหลือแค่นาทีนึงหรือ50วิเขามาบิดเพิ่มราคาไปเวลาก็จะถูกรีเซ็ตเป็น10นาทีเพื่อให้ผู้เล่นเนี่ยยังดูราคาประมูลแข่งกันอยู่และเวลาสรุปผลอาจจะมีการขยายเวลาสูงสุดจนถึงวันอาทิตย์ก็ถ้ายังตีกันอยู่แข่งกันอยู่เรื่อยๆมันก็จะยาวนะครับไอเทมไหนที่สามารถเสนอราคาด้วยตัวเองสามารถเพิ่มราคาประมูลผ่านการเสนอราคาซ้ำก็หลักๆมันก็มีประมาณนี้ครับถ้าเกิดสมมติไม่มีคนมาแข่งบิดกับเราเนี่ยเราก็จะได้ราคานั้นไปเลยแต่ไอหมีพูดจริงๆนะไอ3ใบเนี้ยตบตีกันแย่งฟันกันชิบหายอ่ะยิ่งสเกลกับไฮด้านี่หนักมากนะมีเห็นโอ้โหสุลต่านเขาไม่ยอมกันเลยนะบิดฆ่ากันตายเลยต่อไปก็คือการประมูลนะครับอย่างที่หมีบอกว่าอ้าวแล้วสรุปการประมูลกับแบ็คตลาดมืดเนี่ยต่างกันยังไงตลาดมืดเนี่ยถ้าเรามีการ์ดม่วงใช่ไหมครับเราลงเนี่ยแป๊บเดียวออกเลยเราลงปุ๊บเนี่ยมันจะได้ราคาเลยแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือว่า
ราคามันจะไม่ได้เยอะเท่าประมูลนะมันจะเป็นราคาที่เยอะที่สุดของตลาดแต่มันจะไม่สูงเหมือนประมูลบางใบส่วนใหญ่เขาจะมาขายการ์ดม่วงในตลาดมืดกันเนี่ยก็คือการ์ดที่แบบมันขายกันเกลื่อนแล้วอะเพื่อนๆพอเข้าใจว่าขายเกลื่อนไหมพวกการ์ดม่วงการ์ดอะไรแบบนี้ที่แบบว่าเออราคามันไม่แพงมากเขาจะมาขายในนี้กันแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคิดจะขายประมูลเนี่ยคอมพิวเตอร์ช็อปเนี่ยมีขอแนะนำนะครับให้ถ้าเกิดราคามันแพงอะเพื่อนๆไม่ต้องคิดมากเพื่อนๆลงประมูลเลยครับเพราะว่าเราจะได้ราคาสูงสุดอยู่แล้วถูกไหมอย่างไฮด้าสเกลมิโนทอร์เนี่ยยังไงคนก็ต้องแย่งชิงตบฟันกันอยู่แล้วนะครับราคาประมูลยังไงก็ได้มากกว่าพูดจริงๆถ้าเป็นการ์ดที่คนแบบนิยมสนนิยมมาครับผมก็ไม่มีอะไรนะครับก็อันนี้ก็คือการแนะนำเฉยๆนะครับว่าหลายคนก็ยังมาถามหมีอยู่ว่าเฮ้ยทำยังไงอะไรแบบนี้แต่คือที่หมีฟังมาเนี่ยเขาบอกว่าราคาประมูลน่ะเวลาเราใส่ไปเนี่ยที่คอนเวอร์เตอร์ช็อปเนี่ยสมมติเรามีการ์ดใช่ไหมเราใส่ไปเนี่ยถ้าเป็นการ์ดแพงอ่ะอย่างเช่นไฮด้ามิโนทองอย่างเงี้ยแล้วก็สเกลอ่ะให้เวลาเพื่อนๆลงเพื่อให้เพื่อนๆกดรีดราคาสุดเลยครับแต่บางคนก็บอกหมีบอกว่าราคาประมูลมันจะได้แค่ที่เราลงสูงสุดของที่นี่นะสมมติเราลงอันนี้สมมตินะเราลงไป 800,000 ใช่ป่ะหลังจากจบประมูลเนี่ยเขาอาจจะประมูลกันไปล้าน5 2ล้านบางคนบอกหมีบอกว่ามันได้ราคาสูงสุดแค่ในสายในนี้ครับแต่บางคนก็บอกว่ามันได้ราคาที่จบในประมูลอันนี้หมีก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าจริงๆอยากเทสแต่หมีไม่มีการ์ดไงถ้ามีการ์ดม่วงหมีจะลองให้แต่คืออย่างที่บอกครับว่าระบบประมูลเนี่ยยังไงราคามันก็ถ้าเป็นการ์ดที่แบบมันเป็นการ์ดแร่อย่างไฮด้าสเกลกบแดงมิโนทองอย่างเงี้ยเพื่อนๆมาลงประมูลยังไงราคามันได้มากกว่าตลาดมืดแน่นอนตลาดมืดมันเหมือนแบบคนร้อนเงินอะประมาณเนี้ยยังไงก็เผื่อถ้าเกิดสมมติใครเคยลองขายการ์ดมาแล้วมาตกลงเนี่ยมาได้ราคาประมูลใช่ไหมหรือว่ามันได้ราคาที่เราลงแค่ตรงนี้สูงสุดอันนี้หมีอยากรู้ไงมาพิมพ์บอกหมีใต้คอมเมนต์หน่อยก็ได้ครับจะได้เป็นความรู้แล้วเผื่อจะได้แชร์กับเพื่อนๆผู้เล่นอื่นด้วยนะครับเป็นผู้เล่นใหม่หรือว่าคนที่เขาไม่ทราบนะครับซึ่งจริงๆหมีก็อยากเทสแต่หมีไม่มีการม่วงอ่ะคือคนมันดวงไม่ดีบอลยังไงก็ไม่ได้นี่หมียังไม่ได้ไปเปิดการ์ดเลยนะยังไม่ได้ไปสุ่มการ์ดเลยยังไม่ได้อะไรเลยผมบอกแล้วว่าไม่ได้สายเติมเยอะมากครับจริงๆก็อยากลองนะเอาสบายนะไหนๆก็มาละเผื่อกูจะได้การ์ดทองหน่อยทองหน่อยแล้วอื้อโอ้โหโอบิ้วไปเลยครับกลับบ้านนอนก็ประมาณนี้ครับเพื่อทิปหมีเนี่ยเดี๋ยวมีสรุปให้ฟังก่อนถ้าเกิดสำหรับเพื่อนๆที่ยังฟังและงงอยู่ระบบเทรดสโตร์เนี่ยเห็นไหมครับมันคือการ์ดฟ้าเอาง่ายๆให้เพื่อนๆกดอะไรก็เพื่อนๆไปดูการ์ดก่อนอาชีพการเล่นของเราคือเราเล่นสายไหนถูกไหมเราก็ไปกดหัวใจที่การ์ดเพื่อมันจะได้อยู่ที่บุ๊กมาร์กหรือคำว่าติดตามภาษาไทยนะพอแล้วเพื่อนๆก็มาหยิบการ์ดฟ้าเนี่ยตอนเวลาอะไรเที่ยง4โมง2ทุ่มแค่นี้ครับจบเลยในส่วนการ์ดม่วงเนี่ยเราจะเป็นต้องไปประมูลแข่งกันเพราะมันก็คือการระดับสูงถูกไหมครับพอประมาณแต่ว่าการ์ดม่วงมันก็จะมีการประมูลก็คือการประมูลอันแรกก็คือการประมูลที่สามารถบิดราคากันได้อันที่2ก็คือตลาดมืดที่สามารถลงไปแล้วก็ได้ราคาเลยแต่มันก็จะได้น้อยกว่าตลาดการมันจะได้น้อยกว่าประมูลนะแค่นี้ครับสรุปจบเลยแต่ว่าการประมูลเนี่ยมันจะต้องตั้งแต่เวลา2ทุ่มส่วนเวลาการฟ้าเนี่ยก็คือกี่โมงก็ตั้งแต่เที่ยง4:00 น.แล้วก็2ทุ่มแค่นี้นะครับบางทีมีอาจจะพูดวนนิดนึงนะก็คืออยากให้เพื่อนๆเข้าใจจริงๆเพราะว่าอันนี้มีคนถามมีใต้คอมเมนต์ซิปมาถามใน Facebook อ่ะไอคำถามเนี่ยเยอะมากนะหมีก็เลยพยายามมาพูดให้เคลียร์นะครับเผื่อเพื่อนๆแบบยังไม่รู้วิธีการดึงนะเพราะว่ามันต้องใช้คือหมีจะบอกเลยเพื่อนๆตั้งนาฬิกาเลยไอการ์ดฟ้าเที่ยงบ่าย4 2ทุ่มเนี่ยไอแต่2ทุ่มปกติทุกคนต้องเข้ามางานกินเลี้ยงหมดแล้วไม่น่ามีปัญหานะส่วนใหญ่จะเที่ยงกับบ่าย4นี่แหละมันชอบลืมกันส่วนประมูลมีปัญหาเพราะว่าส่วนใหญ่2ทุ่มทุกคนก็ต้องว่างอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทุกคนก็ต้องเข้ามากิจกรรมอยู่แล้วถูกไหมมารับประทานอาหารในกิวอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเกิดอยากให้หมีทำไกด์เกี่ยวกับเกมนี้มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ใน YouTube บอกหมีได้นะครับแล้วยินดีจัดทำทุกไกด์ให้นะครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับแล้วเจอกันนะครับผม